ัวน้องก็ต้องกำราบพวกมันแต่ก็น่าจะคุยกันดีๆไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาเคี่ยนตีกันถึงขนาดนี้ต้องขนาดนั้นค่ะพี่หญิงพวกมันรักสบายไม่คิดขวนขวายทำอะไรด้วยตัวเองถึงต้องหอบผ้าหอบผ่อนแล้วพึ่งใบบุญของท่านพ่อน้องหญิงมองพวกเขาในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าแม่มันด่าน้องขนาดนั้นน้องไม่จำเป็นต้องมองพวกมันดีแล้วค่ะพี่หญิงแต่ถ้าหญิงจะคิดต่างจากน้องน้องก็ไม่ว่าอะไรแต่น้องมั่นใจว่าวันหนึ่งพี่หญิงต้องเกลียดพวกมันเหมือนที่น้องเกลียดในตอนนี้ขอเสียของน้องหญิงเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากไปเวลารักใครก็รักมากเกลียดใครก็เกลียดแหละชีวิตอยู่ไหมคะโทษจำไม่ได้โทษพยายามมาหลายสิบปีโทษก็จำไม่ได้ว่า